พอโอ้ทีต่อท่อลมผิดไอ้ต่อสายไฟผิดไฟช็อตตึ๊บเอ้ยต่อสายไฟผิดไฟช็อตเลยทีนี้ไม่ต้องตกใจเรื่องปกตินะโอเคต้องรู้ว่ามันเซ็นเตอร์นั่นนะอันนี้ต่อจะต่อข้อลมเพิ่มจะต่อข้อลมเพิ่มก็รู้ว่าเป็นเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ต่อเลยรออะไรตอบเลยต้องมีข้อตอบนี้ทำวีดีโอไว้ให้คนในยูทูบดูนะครับเมื่อกี้ดันต่อสายไฟผิดผมอ่ะเห็นไหมถามว่าต่อท่อลมเพิ่มเพื่ออะไรนะครับเพื่อที่จะดูดอากาศจากภายนอกห้องนะครับมาไม่ให้มันดูดอากาศในห้องออกนี้นะครับต้องเจาะเข้าไปนะครับเจาะข้อต่อนะครับแล้วก็ต่อเข้าไปนะครับแล้วแต่ไอเดียแล้วแต่จินตนาการใครจะเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วแต่นะครับก็ต่อเพื่ออะไรต่อเพื่อเพราะว่าแอร์เคลื่อนที่มันถูกจำกัดด้วยตัวรูปร่างมันนะครับมันทำให้มันดูดอากาศในห้องออกไปทิ้งนะครับมันก็เลยมีผลทำให้แอร์ไม่ตัดนะครับอ่ะกินนะครับรออะไรต้องรอคิดเยอะนะครับกินเลยก็จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้คนที่คนนะทีนี้เพียงผมรู้เรื่องของหลักการอะไรแค่นั้นเองดีเลยครับโอเคเรียบร้อยนะเราก็ให้มันออกอย่างนี้ครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราทำไงต่อก็เคเบิลไทยรัดไปคือบางทีบางคนเนี่ยเขาทำยังไงไหมบางคนเขาไปตีกล่องไงแล้วคราวนี้คุณจะล้างแอร์ทีเนี่ยคุณก็ต้องทำลายกล่องนะครับตีกล่องเอากล่องไอ้เอาอะไรวะคือจะบอร์ดอะมาทำเป็นกล่องนะครับเอาเนี้ยล้างแอร์ทีลำบากเลยบอกให้คุณก็ต้องรื้อกล่องทีนึงล้างแอร์ทีรื้อกล่องทีนึงซึ่งผมเคยทำแล้วแต่ก่อนนะครับถามว่าทำแบบนี้แล้วบอกว่าทำไมไม่ทำเป็นห้องมันถ้าห้องมันดูดอากาศเข้าไปถูกครับคุณพูดถูกนะครับคุณพูดถูกถ้าเกิดว่ามันในห้องมันมันไม่มีพื้นที่คือบริเวณพื้นที่มันไม่มีพื้นที่เป็นลักษณะคือช่องคุณต้องตีเป็นปล่องซึ่งหมายความว่าแต่ละยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคได้เคเบิลไทยแล้วซึ่งมีเยอะจัดหาไม่เจอแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับอันไหนนะนี่ดูเมื่อกี้ตัวนี้ต่อสายไฟผิดนะครับไฟช็อตเลยตึ๊บตัดทั้งตึกไม่ต้องตกใจไฟช็อตเป็นเรื่องปกติสำหรับช่างโรงงานคุณต้องมีตู้เด็กคุณต้องมีตู้เซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับคุณไม่จำเป็นต้องติดเซฟที่คัทเป็นได้เลยแต่เซฟที่คัทเนี่ยมันดีสำหรับในกรณีที่ว่าไฟดูดนะครับถ้าไฟดูดคุณมันจะตัดนะครับไฟรั่วมันจะตัดนะครับใครที่ต่อแอร์ผ่านเซฟที่คัทมีปัญหาครับเพราะว่าเวลาคอมกระชากทีเซฟที่คัทจะตัดนะครับแต่ว่าเซฟที่คัทเนี่ยมันจะตั้งค่าเล้งได้นะตั้งค่าเล้งให้เล้งมันให้เล้งมันสูงขนาดไหนแล้วแต่กระแสที่เราใช้นะครับร้อยดีกว่านะเพราะฉะนั้นแอร์ไม่ควรผักต่อผักเซตนี้ครับส่วนใหญ่แล้วช่างแอร์เขาไม่ต่อผักเซตนี้ครับกันหรอกครับแอร์
ซฟตี้คัทป้องกันไฟรั่วนะครับแต่เดเกอร์สกิลป้องกันไฟช็อตถ้าไฟช็อตมันจะตัดนะครับหรือสายไฟร้อนมันจะตัดนะครับสายไฟละลายเพราะฉะนั้นบ้านใครเป็นบ้านไม้ระวังให้ดีสายไฟเสื่อมสภาพมีโอกาสไฟไหม้ได้เพราะคุณใช้ไม่ใช้เบรกเกอร์สกิปคุณจะใช้ฟิวถ้วยนะครับคุณจะใช้ฟิวถ้วยอ้าวยังไม่เข้าอีกโอ้ยน้ำเลยวะโอ้น้ำพ่อน้ำทิ้งดีนั้นเนี่ยมีน้ำพ่อน้ำทิ้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องแกะจุกมันออกมาเออดีกับส่งลูกค้าคงจะส่งเดี๋ยวส่งให้ลูกค้างานเข้าเลยน้ำหยดดิจุกพร้อมทิ้งไม่มีนะครับตู้เบรกเกอร์สกิปนะมันต้องจะป้องกันไฟอย่างเช่นหนึ่งคือกระแสเกินนะครับนะไฟช็อตกันระหว่างลายกับนิวตันช็อตกันนะครับมันจะตัดนะครับแต่มันไม่ได้ป้องกันไฟดูดนะครับนะเซฟตี้คัทป้องกันไฟดูดนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกว่าความต่างสัดทางไฟฟ้าคนเราเนี่ยผมก็ลืมแล้วนะคนเราจะมีค่าความต้านทานของไฟฟ้าอยู่นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเปียกน้ำในตัวดึงกระแสถ้าตัวคุณเปียกคุณมีโอกาสที่จะโดนไฟดูดแล้วเสียชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าตัวคุณไม่เปียกนะครับถ้าตัวคุณไม่เปียกคุณก็จะมีค่าความต้านทานไฟฟ้าแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดูดูดนะครับดูตายแต่ถ้าเกิดช่างถ้าเกิดว่าเป็นช่างด้วยกันนะเขาจะที่ทำงานพวกไฟเขาไม่ค่อยโดนดูดนะเพราะเขาเวลาโดนดูดพวกเขาจะสะบัดเลยมันเป็นสัญชาตญาณโดนดูดพวกจะสะบัดเลยผมเคยโดนดูดไฟดูดจะตายตอนที่ผมเรียนจบใหม่ๆนะไปทำงานตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลเทพทรินนะครับไม่รู้ไปลูกพี่ซ่อมห้องเขาเรียกว่าห้องชิลเลอร์ก็มันมืดไงเขาก็เอาไอ้เนี่ยอะไรวะโคมไฟมาให้ผมถือผมก็ถือโคมไฟต่อให้เขานะโอ้โหไฟไม่ดูดผมจ้าเลยแล้วที่มันแคบไงเกือบตายเอาชีวิตที่ว่าคุณหายใจไม่ออกเลยแต่พอหลังจากนั้นมาโดนดูดก็จะสะบัดเลยเป็นสัญชาตญาณนะครับโดนดูดก็จะสะบัดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครโดนไฟดูดให้สะบัดให้แรงๆไม่งั้นคุณจะไม่ดูดอย่างนั้นก็จะเรียกว่าไฟดูดนะครับไฟดูดนะครับไม่ใช่ไฟกัดนะบางทีคนอีสานเวลาโดนไฟดูดเรียกว่าไฟกัดไฟดูดก็ต่ออย่างนี้ครับเข้าไปนะคือถ้าเกิดบริเวณตรงนี้ของแต่ละยี่ห้อมันไม่มีช่องแชมเบอร์นะตรงนี้มันไม่มีช่องแชมเบอร์นะคุณต้องต่อทำเป็นกล่องมาแต่ถ้าเกิดตรงนี้ระหว่างแผงคอนเดนเซอร์มันอยู่ห่างกันพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องต่อกันได้ครับถ้าเกิดว่ามันอยู่ชิดแผงคอนเดนเซอร์ซึ่งหมายความว่าคุณปิดกั้นบริเวณตรงนี้เอาไว้ทั้งหมดนะครับมันจะระบายความร้อนแค่บริเวณตรงจุดนี้จุดเดียวตรงอื่นตรงจุดนี้จุดนี้ของแผงคอนเดนเซอร์จะไม่ได้การระบายความร้อนนี่ถ้าลมมันเข้าไปจากภายนอกเข้าไปมันจะขึ้นออกไปแล้วก็แก้กระจายให้เต็มแผงจริงๆแล้วแอร์เครื่องที่ชนิดสองข้อมันมีมานานแล้วก็คือสตาร์แอร์นะสตาร์แอร์ถ้าใครขี้เกียจที่จะต่อท่อแต่ก็ราคาก็พอสมควรนะครับผมเพราะนั้นผมซื้อเอาสตาร์แอร์เข้ามาผมจะเตรียมจะทำรีวิวยังไม่ทำรีวิวเลยน้องมันเอาไปแล้วนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีปัญหาเรื่องอะไรนะเซ็นเซอร์หรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็ผมก็เลยบอกว่าโอ้น้องก็ฟ
ติดต่อศูนย์บริการเลยครับบอกว่ามันขึ้นรหัส E อะไรไม่รู้บอกว่า E อะไรสักอย่างบอกว่าผมก็ไม่ทราบต้องผมต้องคือบอกว่าต้องเอาเครื่องให้ผมเช็คแต่เครื่องมันยังอยู่ในประกันอยู่พูดถึงว่าเครื่องมันอยู่ในประกันอยู่เราก็ไม่ต้องซ่อมเราก็ส่งให้ผมก็เช็คคราวนี้อันนี้มีถุงน้ำไหมเนี่ยถุงน้ำไหนมีเนาะถุงน้ำก็นี่หน่อยแค่นั้นเองนะถ้าใครอยากจะให้มันสวยงามก็ใส่ชุดติดตั้งหน้าต่างอีกชุดหนึ่งโดยที่ให้มันด้านหนึ่งดูดลมเข้าด้านหนึ่งดูดลมออกนะครับเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมคอมไม่เดินโอ้ตัดสายไฟรีบไปหน่อยงานช่างยิ่งรีบยิ่งช้าผมบอกเลยยิ่งคุณลนนะมันยิ่งช้ามันยิ่งเสียลูกค้าเจ้าหนึ่งแต่ก่อนเร่งผมโอ้โหเร่งผมผมว่าตอนนั้นก็งานแอร์ก็เยอะก็เร่งผมยิ่งเกลียดสุดท้ายผมก็เร่งไงพองานเร่งปั๊บมันก็งานไม่ออกมาดีผมบอกว่าพี่ต้องให้ผมเช็ควันก่อนก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่รู้งงจะเอาร้อนจะเอาอย่างนู้นอย่างนี้บอกร้อนไม่ไหวนะร้อนไม่ไหวนะเราก็เลยส่งไปในสภาวะที่เรายังไม่เทสเพราะเราไม่มั่นใจเพราะว่าท่อน้ำทิ้งที่เราต่อเนี่ยมันท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากปั๊มเป็นแอร์เก่าแล้วนะท่อน้ำทิ้งที่ต่อจากปั๊มมามันเราเอาท่อน้ำทิ้งเราทำท่อน้ำทิ้งขึ้นมาใหม่แล้วเรารักแน่นเพราะความรีบไม่ได้เทสแล้วก็เร่งงานผมมากเลยผมก็เลยส่งไปให้นั้นก็ใช้งานได้ปกติแต่น้ำหยดก็โวยวายผมบอกว่าก็ไม่ต้องโวยวายพี่จะโวยวายทำไมพี่ก็เรียกผมไปแล้วผมก็ไปเอาเครื่องที่มาซ่อมอีกก็ไม่เอารถก็จอดยากนะครับรถก็จอดยากผมก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกันพี่สตางค์ให้ดีกว่าก็พี่ก็ยังดีมีน้ำใจบอกว่าไม่อ่ะไม่เป็นไรรับผิดชอบคนละครึ่งก็ครึ่งนึงเอาผมก็ได้ไม่มีปัญหาตังค์มันไม่ใช่อะไรสำคัญในสำหรับชีวิตผมป่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยสมดังใจแล้วก็ประกอบกับที่ต่อให้เสร็จมันจะได้เสร็จแล้วทีนี้เสร็จแล้วลื้อใหม่แล้วก็ถ้าใครจะยุ่งเกี่ยวกับแผนคอนโทรลก็ให้ศึกษาไดแกรมคิดว่าน่าจะมีช่างหลายๆคนเหมือนกันอยากจะเป็นช่างแอร์นะครับหรือว่ามีเพื่อนๆช่างแอร์เคลียร์ที่ห้องคุณหน่อยเริ่มจะรกแล้วอันนี้เป็นห้องที่ใช้สำหรับเทสแอร์นะตึกนี้เป็นตึกผมที่ผมซื้อเอาไว้นะครับก็ทำเป็นห้องเช่าแหละง่ายๆเพราะฉะนั้นก็จะมีรายได้รายได้ของห้องเช่านะครับก็อยู่ที่ติมพันสวีเป็นที่ทำงานด้วยเป็นออฟฟิศนู่นนี่นั่นเป็นที่สารพัดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยู่หรอกส่วนใหญ่ไปอยู่ตามร้านอาหารผมมาไปนั่งทำงานเพราะว่างานออนไลน์มันทำที่ไหนก็ได้นะครับใครเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่งานออนไลน์เป็นงานที่ดีนะคือคุณที่บ้านคุณก็ทำงานออนไลน์ได้นะขอให้มีอินเทอร์เน็ตขายโน่นขายนี่หยิบจับไอ้นั่นมาขายหยิบจับไอ้นี่มาขายครับเดี๋ยวก็ประสบความสำเร็จนะครับตัวนี้โอเวอร์โหลดเสียแน่นอนตัวเนี้ย
ัวนี้โอเวอร์โหลดเสียแน่นอนโอเวอร์โหลดที่หัวคอมเพราะว่าอันนี้ต่อตรงนะเดี๋ยวคอมตัดคอมต่อเดี๋ยวเดินเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเดินเดี๋ยวตัดโอเครูดแล้วก็ตัดสายไฟให้สวยงามนี่ไม่ใช่แอร์เก่านี่แอร์ลูกค้าส่งเคลมส่งเคลมคือหมายความว่าส่งแอร์ลูกค้ามีปัญหาผมก็เก็บเอาไว้ตัวหนึ่งเอาไว้เป็นลักษณะคือหมุนเวียนซ่อมแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้านะครับนานแล้วล่ะตัวเนี้ยต้องเร่งให้เขาเพราะรู้สึกว่าจะผัดเขามาหลายครั้งแล้วโอเครัดนี้เรียบร้อยรัดอันนี้เรียบร้อยโอเคแล้วก็เรียงสายไฟเรียงสวยงามแจ็คเสียบก็ไม่มีอะไรเนาะแจ็คเสียบละโอเคโอเคดิสเพย์ก็พวกนี้จะมีอะไรมอเตอร์ปั่นน้ำในตัวนะครับนะถ่านน้ำมอเตอร์ปั่นน้ำในตัวนะแอร์ของยี่ห้ออามีน่านะฮะขนาด 12,000 บีนะครับถามว่ากินไฟไหมกินก็คือมันคือแอร์นะครับต่อท่อลมเพิ่มทำไมก็เปลี่ยนให้มันเป็นแอร์บ้านนะครับให้มันเพราะว่ามันเสียค่าลอสของอากาศภายในห้องออกทิ้งนะครับใส่เข้าไปทำเอาไว้สำหรับใครอยากจะดูนะครับด้านใหญ่อันนี้ใครอยากซ่อมเองใครสนใจเป็นช่างซ่อมนะครับก็ไม่มกหรอกวิชามีวิชาไว้นะครับไม่ห่วงด้วยใครอยากรู้อะไรแต่ขออย่างเดียวคืออย่าคุยกับผมวกวนผมรำคาญคุยกับผมวกไปวนมาผมไม่ชอบการคุยลักษณะนั้นคือคุณคุยต้องให้มันจบให้มันสรุปให้ได้นะครับผมช่างเทคนิคผมไม่ชอบการคุยในลักษณะวกไปวนมานะครับใส่เข้าไปเครื่องมือก็ใช้ของสตาร์เล่สว่างเจาะปูนได้ด้วยตัวนี้เจ๋งซื้อมา 4,000 กว่าบาทครับเครื่องมือผมไม่ค่อยเสียดายหรอกผมไม่คุ้นรักเครื่องมือลูกค้าเมื่อวานลูกค้าตามให้ไปล้างแอร์น้องล้างแอร์ให้หน่อยในพอ.นะครับพี่ทหารท่านโอ้โหท่านผมไม่ได้จัดงานกับมันเลยแต่จริงไปล้างให้ท่านก็ได้เพราะว่าสนิทกันอยู่นะครับแต่ลูกค้าผมเป็นทหารนั่นแหละที่พอ.เนี่ยนะเป็นทหารเป็นนายทหารแต่กระทหารนะครับก็ดีท่านก็ดีโอเคใส่เข้าไปโอ้มาดูสารเห็นไหมบุ๊กล็อกใส่ด้านนี้ใส่ได้ก่อนยิงปืนปรับเบอร์ใหม่ไม่งั้นเดี๋ยวรูดโอเคค่อยๆทำไปศึกษาไปช่างต้องใช้อะไรที่จะเป็นช่างได้หนึ่งคือใช้ทักษะนะครับสองคือศึกษาหาความรู้ถ้าบางคนไม่เรียนก็ทำได้บางคนไขว่รู้อ่านหนังสือยิ่งยุคนี้นะมีอินเทอร์เน็ตผมว่าเป็นยุคทองของความรู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับใช้อินเทอร์เน็ตให้เปิดผมส่วนใหญ่แล้วผมใน YouTube ผมมีอยู่2 อย่างฟังเพลงกับดูคลิปวิดีโอของต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมต่างๆชอบดูนะครับใน YouTube ก็ซึ่งผมก็มีช่องใน YouTube มาคนติดตามถึง5 ล้านมั้งแล้วก็มีคนติดตามคนเข้ามาชมรู้สึกว่าจะ5 ล้านคนแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีคนติดตามผม 5,000 คนนะครับ
ก็มึงก็มาที่บอกที่บอกว่าพี่คนเมื่อวานเนี่ยบอกช่างวัดดังแล้วรู้ไหมก็แปลกใจว่ามันเอาแอร์ไปให้เขาบอกว่าโอ้เจอตัวจริงสักทีผมว่าอ๋อครับอยากเจอมานานแล้วโอเคขอบคุณมากครับที่ผมให้ความรู้ดีอธิบายดีนะครับก็ขอบคุณมากนะครับอันนี้โอเคจบเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้นี้ใส่ไปแล้วมันรีบไปหน่อยใส่สายไฟสลับเปิดมีไฟช็อตตับแต่แผลไม่เป็นไรตึงเกินไปไม่สายไฟนั่นตึงเกินไปแต่ก็ตึงไปก็แกะใหม่อย่าไปใส่ทั้งที่มันตึงเพราะว่าก็ไม่ก็คิดแต่แกะใหม่บางทีเรากลับพลาดไงอย่าทำคงส่งไปทำงานนะครับช้าดีกว่าเร็วและพลาดครับน็อตก็ใครจะทำน็อตหานี่มาใส่นะครับแม่ลูกแม่เหล็กมาใส่นะครับมันจะได้ไม่ร่วงหายกระจายเวลาเราจะหาสักตัวหาไม่ได้นะนี่ทำยาวเลยสองคลิปจะเอาไปลงยูทูบด้วยไงก็แค่นี้เอาละหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วล่ะก็มีแค่งานประกอบอย่างเดียวนะครับตัวนี้เดี๋ยวจะทำรีวิวตัวนี้ซอกตัวนี้นะครับและจะทำรีวิวอะไรเนี่ยโอโทโบมีโทโบแต่ไม่รู้เข้าใจความหมายว่าโอโทโบเป็นคืออะไรนะครับคุณเป็นคนอะไรเนี่ยมาลายดัสโกลเชสแชมโพสโอถ้าเกิดความหมายเขาว่ามีโทโบไหมคือจะบอกว่ามันก็ไม่มีโทโบนะครับโอเคจบแล้วครับสวัสดีครับ